สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นไอศกรีมกล้วยหอมถ้าเป็นของจริงก็คงหมดไปนานแล้วแต่ว่ามันทานไม่ได้นะไปดูอุปกรณ์และไปทำกันเลยอันนี้ก็จะเป็นชุดทำไอศกรีมในราคา200บาทเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook ปั้นง่ายปั้นสนุกน่ารักก็จะมีเรซิน AB แก้ว DIY ดินปั้นวิปปิ้งครีมขั้นตอนแรกนำดินมาผสมสีครีมและสีเหลืองนิดหน่อยคลึงดินให้เป็นลูกกลมๆต่อมาก็ใช้นิ้วคลึงดินให้เป็นเส้นยาวๆใช้แปรงสีฟันกดลงไปให้เป็นรอยขรุขระแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งต่อมาก็นำมาหั่นให้เป็นเฉียงๆเหมือนตอนที่เราหั่นกล้วยหอมอย่าให้หนาเกินไปแล้วก็จะได้เป็นชิ้นๆแบบนี้ต่อมาก็นำมาทาสีฝุ่นสีเหลืองทาให้ครบทั้งสองด้านเลยขั้นตอนนี้เราก็จะทำเป็นเม็ดของกล้วยหอมทั้งสองด้านแล้วเราก็จะได้เป็นชิ้นกล้วยหอมแบบนี้สีน้ำตาลมาคลึงให้เป็นเส้นยาวๆแล้วก็ตัดแบ่ง2ชิ้นเอามีดกรีดตรงข้างๆออกทำให้เหมือนรูปทรงช็อกโกแลตแล้วก็จัดรูปทรงให้เรียบเนียนต่อมาคึงดินสีน้ำตาลให้เป็นเส้นยาวๆแล้วก็นำมีดมาตัดให้เป็นเหมือนช็อกโกแลตแท่งแบบชิ้นเล็กๆขั้นตอนนี้เราก็จะมาทำซอสราดกันค่ะใช้น้ำยาเรซิน AB มาผสมกันในอัตรา2ต่อ1คนให้เข้ากันและใส่สีน้ำตาลลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็เทซอสช็อกโกแลตลงในแก้วที่เราเตรียมไว้ก็จะเทซอสช็อกโกแลตลงไปประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้ซอสแห้งต่อมาเราก็มาบีบวิปปิ้งครีมลงไปเป็นชั้นที่2แล้วก็จัดวางกล้วยหอมลงไปให้สวยงามแล้วก็บีบวิปปิ้งครีมลงไปอีกชั้นหนึ่งนำช็อกโกแลตชิ้นเล็กมาตกแต่งไว้รอบๆอ
ต่อมาก็บีบวิปปิ้งครีมลงไปเหมือนไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟเลยขั้นตอนนี้ค่อยๆบีบนะจากนั้นให้เพื่อนๆนำชิ้นกล้วยหอมที่เราเตรียมไว้มาจัดเรียงให้รอบนำสีช็อกฝุ่นมาโรยตกแต่งอีกเล็กน้อยสุดท้ายแล้วก็จัดวางช็อกโกแลตแท่งของเราก็เสร็จแล้วนะคะไอศกรีมกล้วยหอมเพื่อนๆสามารถทำตามได้สามารถนำไปตั้งโชว์หรือจัดวางตกแต่งผลงานของเราได้เลยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย